น้ำเนี่ยทำออกมาแล้วมีฟองฟอดๆแสงออกมาสวยงามสีฟ้าเนี่ยมันหลอกเราหรือเปล่าว่าเฮ้ยข้างในมันมีอะไรมันแบบใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับลงไปสัก2หยด1 21 2เอาดูนะอันนี้เป็นสีฟ้าอันนี้คุณตังมาเหม็นมีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการฆ่าเชื้อนะครับตัวเขาเรียกว่าเทคโนโลยีน้ำอิเล็กโทรไลซิสครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับตรงหน้าผมเนี่ยครับมันจะมีอุปกรณ์ตัวนึงนะครับที่ดูเหมือนกระบอกฉีดน้ำนะฮะตัวเนี้ยเป็นของลูเฮนจริงๆอ่านว่าลูเฮนสึนะแต่มันเป็นภาษาเกาหลีเนาะแต่เราคนไทยอ่านว่าลูเฮนก็ได้น้ำประปาธรรมดาเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนเป็นน้ำฆ่าเชื้อถามว่าทำได้ยังไงน้ำประปาเนี่ยเราทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่ามันมีคลอรีนอยู่นะครับตัวที่เป็นคลอรีนเนี่ยทำปฏิกิริยากับประจุไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยครับมันจะเกิดกลายเป็นกรดไฮโปคลอริกซึ่งกรดไฮโปคลอริกเนี้ยมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคซึ่งไฮโปคลอริกเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้มาจากกระดูกสันหลังนั่นเองครับเราฆ่าเชื้อด้วยน้ำอิเล็กโทรไลซิสตัวนี้ครับในทุกพื้นผิวในทุกที่นะครับสเปรย์ออกไปได้หมดไม่มีอันตรายและก็ไม่ใช้สารเคมีครับน้ำอิเล็กโทรไลซ์เนี่ยครับตอนนี้มีจำหน่ายหลายยี่ห้อเลยมีราคาค่อนข้างสูงเลยบางยี่ห้อเนี่ยขายประมาณสักครึ่งลิตรอะไรเนี่ยเกือบ 2,000 บาทก็มีนะครับบางยี่ห้อแบ่งออกมาเป็น600 400 ml เนี่ยก็ขายหลายร้อยบาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้เราสามารถผลิตเองได้อย่างตัวที่ผมผลิตออกมาเนี่ยตัวเนี้ยต้นทุนไม่ถึง1บาทเองครับเราเอาน้ำประปาเนี่ยบรรจุลงไปในขวดแล้วก็เอามาตั้งลงบนฐานเครื่องซึ่งตัวฐานเครื่องเนี่ยเขาจะมีขั้วไฟฟ้าอยู่ตั้งให้ตรงปุ๊บแล้วก็กดปุ่มทำงานเลือกโหมดการทำงานได้จากตรงปุ่มตรงนี้เลยเรามาเริ่มการทำน้ำอิเล็กโทรไลซิสกันดีกว่านะครับตัวนี้เราก็ง่ายๆเลยครับเอาน้ำประปามาใส่ลงไปในขวดตัวนี้นะครับน้ำที่ต้องใช้เนี่ยเป็นน้ำประปาเท่านั้นนะครับเพราะว่าในน้ำประปามีคลอรีนอยู่ถ้าเราไปเอาน้ำดื่มน้ำสิงน้ำกรองน้ำอะไรที่คลอรีนน้อยๆเนี่ยประสิทธิภาพในการใช้งานมันจะลดลงเนี่ยมันจะมีระดับบอกอยู่ที่ระดับแม็กซ์อยู่ที่450มิลลิลิตรนะครับพอเสร็จแล้วก็ปิดฝาลงไปที่เป็นหัวฉีดนะครับตัวที่เป็นด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดแบบนี้เราก็เอาให้เข้ากับตัวฐานของเขานะครับโหมดมันจะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดนะครับถ้าเป็นเครื่องอื่นๆเขาจะมีแค่2โหมดตัวนี้มีมีเดียมด้วยความหมายคืออะไรครับตัวโลเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับกำจัดกลิ่นนะครับตัวมีเดียมเนี่ยคือเอาไว้ใช้สำหรับพวกล้างผักถ้าล้างสารเคมีเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะมีการทดลองการใช้ละสารเคมีด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยคือเป็นโหมดในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคหรือว่าฆ่าเชื้อราในห้องน้ำนะครับตัวนี้จะแรงนะโหมดแต่ละอันเนี่ยแตกต่างกันที่เวลาครับตัวแรกประมาณโลเนี่ย1นาทีนะครับตัวที่2มีเดียมเนี่ยอยู่3นาทีนะครับตัวที่3คือไฮเนี่ยอยู่ที่5นาทีของผมเนี่ยผมชอบไฮตลอดนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้นะครับการฆ่าเชื้อโรคเป็นสิ่งสำคัญทีนี้พอเราเครื่องทำงานเนี่ยเราจะเห็นฟองเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากนะครับคือเครื่องข้างล่างเนี่ยมันไม่มีอากาศนะครับมันไม่ได้ว่าแบบปล่อยลมออกมาหรือมีพัดลมอยู่ข้างในไม่มีนะครับตัวฟองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากประจุไฟฟ้าน้ำเนี่ยเกิดการแตกโมเลกุลแล้วจะสังเกตว่าตัวฟองเนี่ยฟอดเลยอย่างกับสไปซ์เลยครับน้ำใสๆเนี่ยตอนนี้กลายเป็นน้ำขุ่นไปแล้วครับโหมดที่ผมเลือกไว้คือโหมดไฮผมจะเอาไปใช้ฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อราในห้องน้ำฆ่าไวรัสโควิดอะไรแบบนี้ผมก็ใช้เป็นโหมดไฮทีเนี้ยถ้าเราอยากให้ประสิทธิภาพของมันเนี่ยประสิทธิภาพของกรดเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยง่ายมากเลยครับเราเพียงแค่นำเกลือครับเกลือตัวนี้เป็นเกลือบริสุทธิ์ 99.9% นะครับกระปุกเนี้ยเรามีให้ในเซตของลูเฮนส์นะครับตัวเนี้ยเป็นเกลือธรรมดาเนี่ยครับเป็นเกลือเหมือนกับบ้านเราก็เกลือแกงธรรมดาเนี่ยแต่ขอให้เป็นเกลือบริสุทธิ์ 99.9% ตัวเนี้ยใช้แค่ปลายช้อนเนี่ยครับนิดเดียวอย่างในเซตของลูเฮนเนี่ยจะมีช้อนมาให้ตัวช้อนเนี่ยมันจะบอกระดับขีดอยู่ตรงนี้ครับเราอย่าไปตักเต็มช้อนนะครับเต็มช้อนนี่เยอะเกินไปนะครับเอาแค่เส้นข้างล่างครับตัวมันจะมีเส้นอยู่เอาแค่ให้มันพอดีเส้นข้างล่างเนี่ยเกลือขวดเนี่ยใช้ได้เป็นโอ้โหแบบนานหลายเดือนนะครับคือถ้าใช้ทุกวันนะมันก็ได้เยอะมากอ่ะเนี่ยตักแค่เนี้ยนิดเดียวก
ก่อนที่เราจะนำมาตั้งลงบนฐานเนี่ยให้เราเอาลงไปที่ขวดนี้ก่อนแล้วก็พอใส่เกลือแล้วเราก็คนสักนิดนึงนะครับประสิทธิภาพในการเพิ่มกรดตัวเนี้ยมันจะเพิ่มมากขึ้นถึงประมาณ100เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นที่ได้ออกมาจากตัวเนี้ยขนาดที่เราตัวเนี้ยคือน้ำประปาล้วนๆเลยนะไปกรอบมาเนี่ยเสร็จกระบวนการแล้วอ่ะมันจะกลิ่นเหมือนกับสระว่ายน้ำเลยอ่ะเวลาแบบเราฉีดมือหรือฉีดอะไรเนี่ยกลิ่นมันจะเหมือนกับว่าเป็นกลิ่นสะอาดของคอลีนอ่ะซึ่งตัวเนี้ยก็โอเคแล้วสำหรับการกำจัดกลิ่นแต่ถ้าเราต้องการแบบเพิ่มความรุนแรงในเรื่องของกรดเนี่ยอย่างที่บอกว่าใช้เกลือแล้วถามว่าเกลือนี่แพงมากไหมถ้าเกิดว่าเกลือที่แถมไปหมดแล้วจะทำยังไงก็ไปซื้อเกลือธรรมดาเนี่ยครับเกลือปรุงทิพย์ใหญ่กว่านี้อันละ9บาทเองครับผมก็ใช้กันเป็นปีครับอีกส่วนนึงก็คือว่าจุดประสงค์ในเรื่องของการจะใส่เกลือดีไหมไม่ใส่เกลือดีไหมขออธิบายอย่างนี้แล้วกันครับว่าถ้าใช้ในโดนผิวหนังแบบว่าเช่นฉีดลงไปบนพื้นบนมือของเราแทนพวกน้ำยาเคมีพวกแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมฉีดไอ้เจลล้างมือใช้เจลล้างมือจนนิ้วแตกนะครับในช่วงนี้คือเวลาออกไปไหนที่จะจับอะไรเนี่ยคือผมใช้เนี่ยฉีดจนนิ้วผมแตกเป็นแห้งๆเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้แล้วก็ความง่ายเนี่ยคือตอนนี้ไม่ได้บอกว่าเทคโนโลยีไหนดีกว่าอันไหนดีกว่าไอ้แบบที่เขาใช้เป็น UV พกพาฆ่าเชื้ออันนั้นก็มีข้อดีส่วนอันเนี้ยมันมีข้อดีอย่างนึงคือมันไวเวลาที่เราฉีดเนี่ยเราสามารถสเปรย์ฆ่าเชื้อไปได้ในพื้นที่ที่กว้างและใช้เวลาสั้นถ้าเราใช้ UV แล้วเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนไปตามพื้นที่ตรงเนี้ยมันฆ่าเชื้อได้เหมือนกันแต่มันโดนผิวหนังไม่ได้มันโดนตาไม่ได้ทำให้เกิดเอฟเฟคเยอะมากและตัวเนี้ยมันโดนผิวหนังได้และเป็นสิ่งที่เข้ามาทดแทนการใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อโรคซึ่งตัวเนี้ยหลักการง่ายๆอย่างที่บอกไปว่าใช้น้ำประปาเอาคอลีนของน้ำประปาเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นที่เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคซึ่งถามว่าทำไมใส่เกลือฮะใส่น้ำตาลได้ไหมใส่อย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าเกลือเนี่ยสูตรเคมีเขาคือโซเดียมคลอไรด์แสดงว่าเกลือมีคอลีนครับผมการที่เราจะไปใส่คอลีนแบบที่เขาใส่การฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำอันนั้นมันก็อันตรายเกินไปเราก็ใช้เป็นคอลีนที่ได้จากการแยกออกมาจากโซเดียมที่อยู่ในเกลือธรรมชาตินี่แหละเอามาใช้ก็เป็นทางเลือกนะครับในการที่จะสามารถที่จะใช้กับสัตว์เลี้ยงได้ใช้กับเด็กได้ใช้กับคนใช้กับมือใช้กับผิวหนังได้โดยที่ไม่มีเอฟเฟคถ้าเราต้องการจะไปฉีดพวกดับกลิ่นพวกทรายแมวหรือคนที่มีสัตว์เลี้ยงพวกนี้จะเห็นชัดเลยแนะนำว่าใส่เกลือดีกว่าครับเพราะว่ามันสามารถที่จะกำจัดเชื้อแบบรุนแรงได้แต่ถ้าเกิดฉีดโดนผิวหนังหรืออะไรเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่เกลือเลยนะครับแค่ปริมาณความเข้มข้นของเขาเนี่ยตามที่ขึ้นบอกเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วเสร็จแล้วเราควรยกออกนะครับไม่ควรแช่ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราแช่ไว้เนี่ยประจุมันยังถ่ายอยู่เพราะเรายังเสียบปลั๊กอยู่นะครับประจุไฟฟ้ายังถ่ายอยู่มันอาจจะเยอะเกินไปเราเสร็จแล้วเราก็ยกออกแล้วตัวนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราเมื่อกี้พูดในประเด็นที่นี่เห็นไหมครับน้ำขุ่นคลักนะครับอย่างกับสไปซ์เลยครับผมเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเทียบกับหลายๆยี่ห้อที่มาจากเกาหลีเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยให้ความขุ่นได้ฟองอากาศมันเขาเรียกว่าไมโครบับเบิลตัวนี้ละเอียดมากละเอียดจนเนี่ยยังคือมองด้วยสายตาเนี่ยคือยังขุ่นอยู่เลยครับเนี่ยเพราะการขุ่นเนี่ยเกิดจากมีฟองอากาศอยู่ในน้ำเยอะนะครับบางยี่ห้อเนี่ยเขาให้ดูมันเหมือนกับว่ามีเอฟเฟคเยอะๆเพราะเขาจะใส่ LED ลงไปตรงเนี้ยเป็นสีสันต่างๆเพื่อให้มันดูน่าตื่นเต้นแต่จริงๆแล้วตัวน้ำเขายังไม่ขุ่นขนาดนี้นะครับแต่ลูเฮนส์เนี่ยคือขุ่นมากกลับมาในเรื่องของเรื่องโหมดที่2เรื่องการล้างผักชาล้างสารเคมีเดี๋ยวผมถอดปลั๊กก่อนนะการชาล้างสารเคมีของลูเฮนส์เนี่ยเราจะมีตัวนี้ให้ด้วยนะครับสามารถที่จะผลิตน้ำเกลือแบบนี้นะครับน้ำฆ่าเชื้อโรคแบบนี้ได้ทีเดียวเป็นลิตรเลยนะตัวนี้คือ450มิลลิลิตรเท่านั้นเองถ้าต้องการใช้เยอะๆทำยังไงก็นี่ครับหยิบเหยือกมาเอาก้นของลูเฮนส์ตัวนี้นะครับก้นคั่วไฟฟ้าตัวนี้บิดขึ้นมาแล้วก็มาใส่กับตัวเหยือกตัวนี้ก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับเหยือกยักษ์นะสามารถผลิตได้ครั้งละ 1.25 ลิตรนะครับควรใส่เกลือครับเพราะตัวนี้เวลาที่เราชะล้างเคมีเราควรจะใส่เกลือและสัดส่วนที่เหมาะสมที่เขาคำนวณไว้แล้วเนี่ยคือเขามีเส้นบอกเนาะแม็ก 1.25 ลิตรใส่เข้าไปเกลือแบบเนี้ย2ช้อนที่ให้ไปช้อนไปไหนช้อนอยู่นี่ก็คือใส่เข้าไปเนี่ยเต็มระดับเนี่ย2ช้อนนะครับคนๆๆแล้วก็ใช้เวลาตามนี้ครับ
มีเดียมหรือไฮก็ได้ถ้าใครอยากใช้หลายๆยี่ห้อตัวนี้ก็ขายแยกนะแต่ของเราคือไปเป็นชุดเลยนะขายของนิดนึงตัวนี้คือเป็นเครื่องนะครับเครื่องกับฐานส่วนอีกกล่องเล็กนี่ก็จะเป็นตัวของเหยือกนะตัวนี้ทีนี้ว่าข้อดีของตัวนี้เลยนะที่ผมเจอนะตัวเนี้ยข้อดีคือ450 ml ตัวเนี้ยเยอะมากนะ450 ml เนี่ยมันเพียงพอการใช้งานถามว่าทำไมนี่ครับผมไปซื้ออันนี้มาอันนี้บอกยี่ห้อได้เนาะของ Xiaomi เนาะมันจะคล้ายๆกันเลยหน้าตาหัวมันคล้ายๆกันนะเอามาใช้กันได้ด้วยนี่ Xiaomi อันนี้ไม่แพงตัวเนี้ย300 ml ผมจะเอาไว้พอผมผลิตเสร็จเนี่ยผมก็จะมากรอกนะครับเอาไว้ฉีดห้องน้ำหรือว่าเอาไว้ฉีดพวกขึ้นไปที่ห้องนอนฉีดกลิ่นอับฉีดอะไรเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยกลิ่นคือถ้าเกิดว่าคือกล้องมันคงไม่สามารถถ่ายทอดกลิ่นได้อะคืออันนี้บอกได้เลยว่ากลิ่นเหมือนกับเราเดินอยู่ข้างๆสระว่ายน้ำยิ่งถ้าเราใส่เกลือกลิ่นคอรีนมันจะแรงกว่านี้อีกซึ่งจุดประสงค์ในการใส่เกลือเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าเหมาะกับการฆ่าเชื้ออ่าอันนี้300มิลลิลิตรอุ้ยเทียบตรงไปเอ้ยไม่ใช่ครับผิดอันอันนี้300มิลลิลิตรตัวเนี้ยผมเอาไว้สเปรย์ฆ่าเชื้อทั่วไปส่วนที่เหลือเนี่ยครับตัวเนี้ย150มิลลิลิตรตัวเนี้ยมันเหมาะกับเอาไปแบ่งใส่ขวดเล็กๆแล้วพกในกระเป๋าซึ่งยี่ห้อเดิมที่ทางบริษัทเคยนำเข้ามาขายเนี่ยตัวเนี้ยเขาผลิตได้แค่400มิลลิลิตรซึ่งถ้าต้องการจะใส่อันเนี้ยกับอันเนี้ยมันไม่พอมันต้องทำ2รอบแล้วทิ้งครึ่งนึงเข้าใจใช่ไหมคืออันเนี้ยเขาออกแบบมาคือรอบเดียวจบเวลาบางทีเราลืมทำไงเพราะว่าอีกอย่างนึงคือผมต้องบอกว่าอย่างนี้น้ำเนี่ยทำแล้วมันอยู่ได้ตลอดไปเลยไหมคำตอบคือไม่ใช่นะตัวเนี้ยอายุการใช้งานของน้ำเขาเนี่ยที่บริษัทเขาเคลมไว้เนี่ยอยู่แค่3วันเองเพราะฉะนั้นผลิตออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้ก็ต้องทิ้งไปเอาไปรดน้ำต้นไม้หรือเอาไปอะไรก็ได้ไม่เป็นอันตรายไม่ได้ว่าผลิตใส่ขวดแล้วสามารถอยู่ได้ตลอดการอยู่ได้เป็นปีไม่ใช่สามารถอยู่ได้แค่3วันต้องผลิตใหม่เอามาใช้ใหม่แต่ถ้าบางคนบอกโอ๊ยทุก3วันเองเหรอบางทีไม่ได้ซื้อเครื่องเยอะเอาไปไว้บ้านพ่อบ้านแม่เนี่ยเอาส่งให้คุณพ่อคุณแม่ไปใช้อ่ะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าให้เอาไปแช่ตู้เย็นมันจะยืดอายุได้อีกประมาณเป็ดเสร็จแล้วประมาณ7วันนะครับก็คือสมมุติว่าบ้านไหนเนี่ยไปหาคุณพ่อคุณแม่วันอาทิตย์นะเราก็ทำน้ำเนี่ยเราก็ไปซื้อขวดแบ่งแบบเนี้ยสเปรย์ไว้ฟอกกี้ขวดไม่กี่ตังค์เนี่ยนะแล้วเราก็เอาไปทำน้ำให้คุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วพอ1อาทิตย์เราไปอีกครั้งนึงนะฮะเราก็เอากลับไปเปียกเถอะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีใช้ทั้งบ้านเราบ้านคุณพ่อคุณแม่บ้านอากงอาม่าบ้านคุณตาบ้านอะไรเรามีใช้กันทั้งครอบครัวเพียงแค่เราซื้อแค่เครื่องเดียวอันนี้ก็สามารถที่จะผลิตนะฮะให้เป็นตัวนี้ได้เหมือนกันเครื่องเดียวใช้ได้กันได้ทั้งวงตระกูลเลยทวนอีกทีนะ1โลเนี่ย1นาทีเอาไว้กำจัดกลิ่นอันที่2คือมีเดียม3นาทีเอาไว้สำหรับล้างผักส่วนอันสุดท้ายคือไฮไว้กำจัดเชื้อโรคแต่ถ้าเป็นของที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยหรือของรุ่นเก่าที่บริษัทจำหน่ายของ EcoWell เนี่ยตัวนี้คือจะมีแค่โลกับไฮนะครับซึ่งตัวนี้ก็ดีแล้วนะแต่ตัวนี้มันดีกว่าคือทางที่คือผมเนี่ยซื้อตัวนี้ใช้ที่บ้านมาก่อนแล้วก็มีความประทับใจมากก็เลยพอเขาออกเป็นรุ่นใหม่เนี่ยตัวนี้ Luhens เนี่ยก็คือนำมาจัดจำหน่ายได้เลยมั่นใจเลยว่าคุณภาพดีประเด็นในเรื่องของตัวเนี้ยมันยังมีอีกนี่คือความฉลาดของการดีไซน์วัสดุตัวนี้เป็นไททันนะถ้า อย่างผมเนี่ยผมขายของเด็กอยู่ผมจะรู้เลยว่าตัวที่เป็นไททันน่ะราคามันสูงพลาสติกที่ใสเหมือนแก้วตกไม่แตกและก็ไม่เป็นรอยนะฮะแต่ว่าเป็นพลาสติกนะไม่ใช่แก้วนี่ครับอันนี้คือไฮไลท์เลยถามว่าทำไมไฮไลท์คือถ้าเทียบกับรุ่นทั่วไปนะครับที่มีอยู่ของเกาหลีด้วยกันเนี่ยตัวก้นมันถอดไม่ได้นะครับเขาถอดได้มันดียังไงถอดได้ก็คือล้างได้ไงพอล้างได้ปุ๊บเนี่ยขั้วไฟฟ้าสะอาดการปล่อยประจุก็จะมีประสิทธิภาพตลอดการใช้งานพวกเนี้ยคือมันนึกออกไหมพอมันมีน้ำเข้าไปขังมากๆเนี่ยก็จะมีตะกอนมีอะไรทำให้ตัวตะแกรงตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะสกปรกและประสิทธิภาพในการปล่อยประจุมันก็จะลดลงแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยล้างได้เนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะคงที่อายุการใช้งานก็จะยาวนานกว่า
นะครับแล้วก็เอามาประกอบกับฐานตัวเนี้ยนะฮะอย่างที่บอกไปว่าก็จะผลิตเป็นเหยือกสำหรับล้างทำน้ำล้างผักนะฮะเดี๋ยวเรามีการทดลองให้ดูว่ามันชะล้างสารเคมีได้ยังไงนะครับไฮไลท์อีกตัวหนึ่งตัวนี้ดูง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพสูงมากอันเนี้ยเขาเรียกว่าหัวฉีดลิขสิทธิ์ตัวเนี้ยเป็นหัวที่ทำในเกาหลีนะเดี๋ยวดูหัวจีนก่อนหัวจีนสีแดงอันนี้สีแดงเกาหลีสีขาวดูความแตกต่างดูภายนอกเนี่ยดูเหมือนกันแต่พอแกะดูข้างในไม่เหมือนกันนะฮะตัวเนี้ยจะให้ฟองที่ละเอียดนะครับแล้วกดครั้งเดียวเนี่ยมันไปยาวกว่านะฮะแต่ถ้าตัวเนี้ยคือมันก็ดีแหละนะฮะของ Xiaomi ก็โอเคแต่ว่าเนี่ยพอมันบีบแล้วมันความอันนี้มันกระชับมันแบบว่ามันแน่นของมันแน่นตัวเนี้ยแน่นส่วนตัวเนี้ยมันจะก้องแก้งก้องแก้งหน่อยเห็นมั้ยได้ยินมั้ยก้องได้ยินมั้ยแต่อันนี้มันจะแน่นนะมันจะไม่มีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันมีลิขสิทธิ์ด้วยนะมันมียี่ห้อด้วยไม่อ่านละกันเพราะว่าอ่านแล้วคงอ่านผิดยี่ห้อเนี้ยเขาทำไว้เขาดีไซน์ในฮอลแลนด์เนี่ยมันจะพิมพ์นะดีไซน์อินฮอลแลนด์นะตัวนี้แม่อินโคเรียนะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นยี่ห้อที่เขาเรียกว่าในวงการของช่างผมอ่ะเขายอมรับช่างผมชั้นนำในยุโรปเนี่ยแนะนำให้ใช้นะเขาก็จะไปเสียบกระบอกเหล็กมีดีไซน์มีอะไรของเขาเป็นยี่ห้อเนี่ยเฉพาะไอ้หัวเนี่ย500กว่าบาทนะแต่ถ้าเป็นหัวจีนใช้ได้เหมือนกันครับใช้ได้เหมือนกันเนี่ยใช้ได้แต่ว่าอันนี้ไม่แพงประมาณ200ได้ทั้งขวดเลยอันนี้ผ่านไปนะครับเรื่องนี้มาดูการทดลองการชะล้างสารพิษกันดีกว่าครับว่าน้ำเนี่ยทำออกมาแล้วมีฟองฟอดๆมีแสงออกมาสวยงามสีฟ้าเนี่ยมันหลอกเราหรือเปล่าว่าเฮ้ยข้างในมันมีอะไรมันแบบใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับไม่เชื่อไปทำเองที่บ้านก็ได้นะง่ายมากเลยอุปกรณ์ง่ายๆเลยคืออย่างตัวเนี้ยอันนี้ก็คือสมัยก่อนเนาะตอนที่เราเรียนกันอ่ะมีรู้จักทุกคนอ่ะเด็กรุ่นผมเนี่ยเขาเรียกว่าหมึกซึมอ่ะหมึกเคมีหมึกซึมยี่ห้อไพลอตเนี่ยอันนี้30บาทนะครับผมซื้อมาตัวเนี้ยมาทดลองให้ดู30บาทแล้วก็น้ำเราแล้วก็อันนี้ไม่ใช่อะไรครับน้ำประปาครับผมน้ำธรรมดาอันนี้หัวจีนเก็บไปก่อนทีเราก็น้ำประปานี่ก็คือน้ำประปาที่ผมเอามาทำผ่านเครื่องตัวนี้นะตัวเดียวกันน้ำที่บ้านนะครับผมก็ใส่น้ำลงไปปึ๊บแค่นี้ส่วนอันนี้ผมก็ใส่น้ำลงไปเหมือนกันน้ำเดียวกันแต่ว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าผ่านกระบวนการของลูเฮนส์แล้วก็คือการใส่ประจุเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูนี้นะอันนี้คือหมึกนะครับหมึกเป็นแบบลบได้ของไพลอตหมึกซึมเนี่ยแหละที่เขาใส่หัวแร้งอ่ะผมก็จะหยอดลงไปประมาณสักแค่นี้เดี๋ยวดูนะอันนี้ลงไปสัก2หยด1 2นี่1 2เอาล่ะดูนะอันนี้เป็นสีฟ้าอันนี้เดี๋ยวหมึกบน6เห็นไหมครับคือน้ำเดียวกันนะครับแต่หลังจากที่โมเลกุลของเขาเปลี่ยนแล้วอะมันให้ค่าต่างกันสีนี้คืออะไรมันไม่ใช่ว่าเป็นสีเหลืองนะครับจริงๆแล้วถ้าใส่น้ำลงไปเยอะๆมันจะหายไปเลยครับเห็นไหมครับมันจะคือถ้าเราเปลี่ยนเป็นบิ๊กเกอร์นะไม่ใช่หลอดแบบนี้นะมันจะเจือจางไปเลยนะครับส่วนอันนี้ก็คือน้ำประปานี่แหละเห็นไหมใส่ลงไปเยอะก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับตัวนี้เป็นเหมือนกันเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราสังเกตได้ด้วยตัวเองการทดลองนี้เอาแก้วน้ำมาก็ได้ครับแก้วน้ำธรรมดาเนี่ยครับใส่น้ำที่ประปาของเราแก้วซ้ายอีกแก้วหนึ่งเอามาผ่านเครื่องรูเฮนแล้วก็ใส่ลงไปทำด้วยตัวเองก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันไม่ได้หลอกลวงนะครับโมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถชะล้างสารพิษได้แล้วก็ตัว pH meter ก็อ่านค่าได้ว่าไม่ว่าคุณจะตั้งต้นเท่าไหร่เนี่ยเสร็จสิ้นกระบวนการแม้กระทั่งโหมดไฮ5นาทีแล้วอะค่า pH ขยับไปทางด่างซะด้วยซ้ำไม่ได้มาทางกรดนะ
ขยับไปแค่ 0.2 เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องกรดเรื่อง pH เนี่ยหายห่วงครับผมในประเด็นเรื่องของการฆ่าเชื้อใส่เกลือไม่ใส่เกลือผมขอสรุปง่ายๆแบบนี้นะครับคือจะใส่เกลือไม่ใส่เกลือเนี่ยก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตนี้ให้ดูนะฮะชาร์ตนี้เห็นไหมครับว่า1นาทีถ้าน้ำประปาล้วนๆเนี่ยจะได้ 2-3 ppm นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใส่เกลือลงไปปุ๊บนะฮะจะขึ้นเป็น 20-50 ppm ใน1นาทีนะขึ้นเป็น10เท่าเลยเห็นไหม10กว่าเท่าทีนี้พอ3นาทีเอาไว้ทำความสะอาดเนี่ยบางคนเขาก็เอาไปใส่ในพวกเดี๋ยวนี้ไม้ถูพื้นมันจะมีแบบคล้ายๆแบบใส่น้ำลงไปได้นะน้ำประปาอย่างเดียว3นาที5-8นะพอใส่เกลือลงไปเท่านั้นแหละโอ้โหขึ้นไป60-120นะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยฆ่าเชื้อ5นาทีเห็นไหมว่าขนาดไม่ใส่เกลือเนี่ย 9-13 ppm นี่ฆ่าเชื้อได้แล้วนะน้ำที่เอางี้ดีกว่าน้ำประปาเนี่ยเขาใส่คลอรีนมา1 ppm อ่ะ1ส่วนล้านอ่ะแต่อันนี้ฮะกลาย 9-13 มันฆ่าเชื้อได้แล้วอ่ะส่วนน้ำพอใส่เกลือเข้าไปโอ้โหครับหนักครับผม140-190ไปฉีดห้องน้ำแล้วครับผมฉีดเชื้อราแล้วตัวนี้แรงนะอย่าเอามาฉีดคือเมื่อวันก่อนผมแอบทะลึ่งลองเอามาบ้วนปากดูปากชาเลยครับผมคือตัวนี้อันนี้ไม่ต้องไปลองเองที่บ้านนะคือผมลองให้แล้วนะว่ามันพอมันเข้าปากแล้วคือผมอยากรู้ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงแบบเครื่องหลอกหรือเปล่ามีฟองมีแบบฟอดมีแสงสีดูสดใสแต่ความจริงไม่มีอะไรแบบมาเกาหลีมาหลอกแต่ไม่ได้หลอกนะคือเอาเข้าปากแล้วปากชาเลยความเข้มข้นของมันสูงสุดอยู่ที่190เหมือนที่บอกแต่จริงๆอย่างนี้คนเราเวลาใช้อ่ะเขาหยอดเกลือลงไปบางคนแบบไม่รู้ไงอาม่ามาถึงปากเกลือปุ๊บลงไปที่ก้อนลงไปเป็นก้อนตู้มลงไปเลยผลคือไงรู้ไหมครับกรดไฮโปคลอริกเนี่ยถ้าเป็นเครื่องอื่นนะใส่เกลือลงไปเยอะๆเนี่ยอันตรายนะกลายเป็นอันตรายไปมีความเข้มข้นของคลอรีนมากเกินไปนะครับแต่เครื่องนี้เป็นเครื่องเดียวเลยนะเครื่องเดียวเลยในเกาหลีที่ผลิตแล้วมีระบบการอัดอัตโนมัติถ้าเครื่องตรวจพบว่ามีความเข้มข้นเกิน200 ppm นะครับเครื่องจะตัดการทำงานอัตโนมัติเพราะฉะนั้นจะมีลูกค้าจำนวนหนึ่งโทรมาบอกว่าเอ้ยน้องๆเนี่ยทำไมเครื่องพี่มันเหมือนมันดับไปมันไม่ทำงานมันแฮงมันอะไรอย่างเงี้ยคือผมต้องบอกเลยว่าพี่ครับพี่ใส่เกลือลงไปช้อนหนึ่งหรือเปล่าครับหรือ2ช้อนเยอะเกินไปหรือเปล่าบอกก็นี่พี่ใส่เต็มช้อนอ๋อไม่ใช่ครับเต็มช้อนไม่ได้นะครับต้องแค่เส้นที่เขากำหนดไว้ให้อย่างที่บอกไปคือเส้นนี้นะไม่ใช่ว่าพี่อัดไปเต็มช้อนเพราะถ้าพี่อัดเต็มช้อนเนี่ยลงไปบางคน2ช้อนบอกอุ๊ยตอนนี้เชื้อโรคระบาดคนไทยติดเชื้อเยอะใส่ไป 3-4 ช้อนเครื่องแฮงครับผมเพราะมันเป็นระบบการป้องกันการทำความเข้มข้นมากเกินความจำเป็นจนเป็นอันตรายตัวเนี้ยอย.เขารับรองให้อย.เกาหลีนะรับรองให้ไม่เกิน200 ppm เครื่องตัดครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเครื่องลูเฮนส์ตัวนี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากลูเฮนส์ไว้ด้วยนะครับตัวนี้ตอนนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นอยู่เดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับเครื่องนี้ก็ทั้งเซตเลยเนี่ยครับพร้อมส่งทันทีก็อยู่ที่ประมาณ 8,490 บาทเท่านั้นเองครับก็ถ้าเทียบกับว่าเราต้องซื้อน้ำยาเคมีมาใช้เนี่ยตัวนี้อายุการใช้งานเนี่ยมากกว่า2ปีแน่นอนถ้าเราผลิตทุกวันนะครับเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยต่อค่าไฟค่าน้ำประปาซึ่งมันน้อยมากๆอยู่แล้วเนี่ยออกมาเนี่ยซีซีไม่ถึงสตางค์นะครับคือลิตรละบาท10บาทเงี้ยครับคือถูกมากและก็ปลอดภัยและตัวเนี้ยสามารถใช้กับเด็กได้ด้วยเพราะว่ามันไม่มีเคมีอะไรเลยครับมันเป็นแค่น้ำประปาเอามาผ่านไฟฟ้าเท่านั้นเองครับยังไงก็ขอฝากลูเฮนไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ요즘엄마들이장난감케어를신경쓰는이유아기들은입으로성장하니까요합성첨가물식물추출물천연추출물어떤첨가물도없이딱물로만케어유해세균 99.9% 살균루엔스전해수기첨가물걱정까지깨끗해졌지한번더케어루엔스전해수기딱물로만